สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้มารีวิวอาหารนะครับของประเทศเพื่อนบ้านเราอันนี้คู่แข่งกาแฟเบอร์ดี้ครับในเมืองลาวเขาเพิ่งทำขึ้นมาก็เป็นเจ้าของเขาเองนะครับกาแฟดาวนะฮะเขาทำเป็นกาแฟกระป๋องอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีแบบนี้ครับกาแฟดำ Black Express นะครับอีกอันก็จะเป็นลาเต้นะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวมาชิมกันนะครับเวลาเดินทางผมก็พยายามจะรีวิวอาหารในประเทศเพื่อนบ้านเราว่าลักษณะเป็นยังไงเขากินยังไงเหมือนกับบ้านเราไหมต่างกันยังไงนะครับก็รู้ไว้เป็นรสชาติเวลาที่เดินทางเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยก็คงไม่ได้นั่งจิบกาแฟร้านทุกไปทุกครั้งนะครับแบบร้านภัตตาคารอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มากินกาแฟกระป๋องอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูครับชิมแล้วครับยังไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีความลักษณะลดความเป็นกาแฟสดเนี่ยลักษณะลดความเป็นกาแฟสดเนี่ยค่อนข้างสูงนะแต่ว่าความหอมยังไม่หอมโดดออกมานะครับรสชาติจะเป็นลักษณะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเป็นกาแฟที่ชงที่มีเป็นมาจากกาแฟบดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะรสชาติจะไม่เนียนออกมาเหมือนอย่างพวกกาแฟกระป๋องบ้านเราจะมีมันมีความหยาบมีกลิ่นของกาแฟบดออกมาชัดเจนนะฮะแต่ว่ามันยังขาดคือความหอมนะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครชอบรสชาติเหมือนกับกาแฟดิบนะครับแล้วก็คั่วสดๆนะอย่างนั้นเนี่ยจะน่าจะชอบอันนี้นะฮะมันมีความเข้มความหยาบอยู่นะฮะอันนี้ก็พูดแบบคนกินกาแฟแล้วกันนะฮะจริงรสอย่างนี้ถ้าเป็นกาแฟร้อนน่าจะอร่อยกว่านะครับแต่นี้เป็นกาแฟดำแต่ก็เป็นกาแฟเย็นก็ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็ไม่หวานมากนะฮะก็นี่กาแฟดาวคอฟฟี่นะครับแบบกาแฟดำก็มารีวิวผมซื้อมาจากหน้าบขสเมืองอุดมไซเนี่ยก็5,000 กีบก็20 บาทประมาณนั้นนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube สวัสดีครับ